คะหรือควรเอากระดูกไปลอยน้ำอย่างเดียวคะถ้าเป็นลุงอะเนาะลุงจะไม่เก็บอะไรไว้เลยนะครับนะเป็นลุงลุงจะไม่เก็บอะไรไว้เลยครับถามว่าพ่อแม่ของลุงเก็บไหมคำตอบคือเก็บทำไมถึงเก็บเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเขาให้เก็บก็จะไปขัดคอคนสิครับไปขัดคอเขามันก็เป็นศัตรูใช่ไหมล่ะส่วนทางฝั่งเราเนี่ยเอาเผาเสร็จก็ไปทิ้งน้ำให้หมดคำอธิบายเพราะว่าธาตุทั้ง4ของมนุษย์เรามันมาจากดินน้ำลมไฟมันมาจากนั้นก็ไปที่นั่นนั่นเองครับโอเคนะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะง่ายอยู่แล้วตรงนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟยอมรับไหมครับคำนี้ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟถ้ายอมรับคำนี้เวลาเผาเสร็จก็ทิ้งให้หมดนะครับใครจะเอาไว้ก็ทำรูปเหมือนไว้สิครับต้นตระกูลใครแกะสลักเป็นรูปเหมือนเอาไว้ให้ลูกหลานกราบเลยหน้าตาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นงี้นะใช่ไหมครับรูปแขวนข้างฝาเอาไว้ยังไม่พอทำเป็นอะไรล่ะก็เรียกอะไรประติมากรรมเด้อนั่นนะปั้นรูปเอาไว้ให้คล้ายให้เหมือนไป เอาไว้กราบไหว้บูชากันนั่นนะถ้าหากก็ทำก็ทำตรงนั้นนะครับถ้าเป็นคำแนะนำผมนะคุณเรนูโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อลุงช่วยอธิบายเรื่องปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมหรือหยุดปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมครับผมเข้าถามไว้ปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมหรือว่าหยุดไม่ปฏิบัติธรรมซะเลยแล้วมันก็เข้าถึงพระธรรมงั้นคำถามมีว่าพระธรรมคืออะไรทั้งนั้นเห็นไหมพระธรรมคืออะไรอย่างเงี้ยเราถามไปทำไมให้เล่นๆก่อนพระธรรมคืออะไรจึงต้องปฏิบัติมันพระธรรมสัมพันธ์อย่างไรจึงต้องเข้าถึงมันประมาณนั้นนะครับนะให้มีคำถามพวกนี้มาหลอกล่อให้ตัวเราซะก่อนว่าจะจับร่องไหนดีนะครับส่วนทางฝั่งลุงนะฟังให้ดีนะครับคุณสิริมงคลชัยนะครับลุงช่วยอธิบายถึง